1962ชูโตะโคซุคุโดโรถูกสร้างขึ้นมันคือทางด่วนพิเศษยกระดับที่เชื่อมต่อโตเกียวไว้ด้วยกันนับเป็นจุดเริ่มต้นของการวิ่งบนทางด่วนของวัยรุ่นญี่ปุ่นสำนักแต่งชื่อดังในปัจจุบันหลายเจ้ามีจุดกำเนิดจากช่วงนี้นี่เองหนึ่งในนั้นคือ Trust Grady Kazuhiko Nakata เด็กหนุ่มจากฮอกไกโดบ้านของเขาทำการเกษตรซึ่งเขาก็เริ่มช่วยงานครอบครัวตั้งแต่เด็กหลังจากเก็บหอมรอมริบได้เขาก็เอาเงินไปซื้อโกคาร์ทมาขับเล่นแต่เนื่องจากในละแวกบ้านนั้นไม่มีสนามแข่งนั่นทำให้เขาต้องขี่มันบนถนนครับจนในปี1970เขาก็ซื้อรถคันแรกซึ่งมันคือ Mitsubishi Galant GTO ครั้งหนึ่งเมื่อรถของเขาเสียประธานของ Toyota ในขณะนั้นมาช่วยเขาซ่อมรถนั่นทำให้ทั้งสองคนได้รู้จักกันนากาตะจึงเข้าทำงานเป็นช่างยนต์ให้กับ Toyota แต่แค่การซ่อมรถมันน่าเบื่อเกินไปเขาจึงเริ่มทำการปรับแต่งเพื่อความสนุกสนานและเริ่มฝันอยากจะเป็นนักแข่งรถแต่มันไม่ง่ายเลยที่จะตามฝันนี้ในฮอกไกโดเขาจึงย้ายเข้ามาตามฝันในเมืองหลวงและสนใจ Trust Grady เป็นอย่างมากนั่นเพราะในตอนนั้นมีโครงการทำรถแข่งอยู่คาซูฮิโกะนากาตะสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งอะไรก็ได้ขอแค่ให้ได้เข้าไปก่อนและได้รับงานแผนกแพ็คเกจจิ้งก็คือจัดอะไรใส่กล่องแพ็คพร้อมส่งเคอรี่นั่นเองซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นงานที่น่าเบื่อสุดๆช่วงเวลาที่ดีที่สุดจึงเป็นหลังเลิกงานนากาตะจะไปป้วนเปี้ยนแถว Racing Division ซึ่งจะเรียกว่าเป็นแผนกทำรถแข่งก็แล้วกันครับและเขาอาสาเป็นลูกมือทางฝั่งช่างก็ไม่เกียกซะด้วยเพราะได้คนมาช่วยแบบนี้ก็ยิ่งดีงานเสร็จเร็วกลับบ้านไวในที่สุดเขาก็ได้ย้ายมาแผนกช่างขณะที่พนักงานคนอื่นกลับบ้านเขาใช้เวลาว่างหลังเลิกงานศึกษาทดลองสร้างพาร์ทของตัวเองความรู้ก็ได้มาจากครูพักรักจำจากงานใน Trust นั่นเองครับการแอบทำงานหลังบริษัทปิดยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆและไม่มีใครในบริษัทรู้จนกระทั่งความแตกจนได้เมื่อผู้จัดการของเขารู้เข้านากาตะเองคิดว่าต้องโดนไล่ออกแน่ๆมาแอบทำอะไรแบบนี้แต่กลับกันครับผู้จัดการกลับประทับใจในผลงานของเขาเป็นอย่างมากจึงไม่ได้ต่อว่าอะไรเพียงแต่ว่าโปรเจกต์มันๆแบบนี้ขอให้นากาตะเก็บไว้เป็นความลับสุดยอดห้ามใครรู้เด็ดขาด1ปีให้หลังเขาก็ออกจาก Trust และเปิดช็อปของตัวเองใช้ชื่อว่า Top Secret หรือลับสุดยอดซึ่งมีที่มาจากการแอบสร้างพาร์ทของเขานั่นเองครับในตอนนี้ก็ราวๆปี1991ในช่วงเริ่มต้นก็ยังไม่มีเงินทุนมากมายครับจึงต้องอาศัยทำรถลูกค้านี่แหละและก็เริ่มสะสมชื่อเสียงขึ้นมาเรื่อยๆเขาเริ่มออกไล่ล่าสถิติความเร็วตามสถานที่ต่างๆในประเทศก่อนออกวิ่งทุกครั้งเขามักจะทำการเบิร์นเอาท์เพื่อเป็นการเปิดหน้ายางจึงเป็นที่มาของชื่อเล่นสโมกี้นากาตะซึ่งบางคนก็ให้ความเห็นว่ามาจากการที่แกสูบบุหรี่จัดครับเหตุการณ์ที่สร้างชื่อให้เขาจนดังกระฉ่อนไปทั่วโลกเกิดในปี1998นิตยสารสายซิ่งจากอังกฤษอย่าง Mac Power ได้มาเที่ยวชมงานที่โตเกียวออโต้ซาลอนและประทับใจกับ GTR ของ Top Secret จึงเชิญชวนให้นากาตะเอา GTR ไปแสดงตัวในมอเตอร์โชว์ที่กำลังจะจัดขึ้นในอังกฤษปัญหามีอยู่ที่ว่า GTR คันนี้มันติดงานแข่งอยู่ในญี่ปุ่นสูบปราดที่วาง RB26 อีกคันจึงได้บินไปโชว์ตัวแทนครับคันนี้เป็นคันเดียวกับที่ไดอิจิโร่อินาดะบรรณาธิการนิตยสารออปชั่นเคยวิ่งทำสถิติ 0-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไว้ที่ยาตาเบะเซอร์กิตครับในยุควังกันจะเป็นการวิ่งทะลุหลัก300กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับแต่ในยุคนี้พอวิ่งทะลุ300กันหมดแล้วก็เป็นการแข่งกันว่าใครจะทำ 0-300 ได้เร็วกว่ากันวัดกันในสนามเป็นหลักครับผลปรากฏว่าคนอังกฤษถูกใจกันมากๆเพราะไม่ค่อยจะมีรถแต่งจากญี่ปุ่นมาให้เห็นกันเท่าไหร่นากาตะซังตอนนี้ก็ยุ่งสุดๆไปเลยครับเพราะในวันที่30ตุลาก็ต้องบินกลับมาแข่งในญี่ปุ่นแล้วจึงกลับไปที่อังกฤษในวันที่3พฤศจิกาในเช้าวันที่4ก็เอาซูปราออกไปวิ่งในสนามกับทางทีม Max Power และเป็นช่วงเวลากลางคืนนี้เองที่เขาเอารถออกไปซิ่งในถนนถนนเส้นนั้นคือ A1 ซึ่งอยู่ทางเหนือของลอนดอนวิ่งไปประมาณ2ชั่วโมงและเขาก็เริ่มกระทำการวิ่งไล่ความเร็วหลัก300กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุดที่เขาทำไว้อยู่ที่340กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากชะลอความเร็วขณะนั้นเป็นเวลาตี4เขาก็ได้ยินเสียงไซเรนและรถตำรวจอังกฤษก็ขับตามมาเ
ขาถูกจับกุมในที่เกิดเหตุทันทีโดยไม่มีข้อโต้แย้งนั่นเพราะแกฟังภาษาอังกฤษไม่ออกเลยครับ การไต่สวนจะเริ่มขึ้นตอน 6:00 น.ในระหว่างนี้เขาจึงต้องรออยู่ในห้องขังระหว่างที่รออยู่นั้นก็คิดไปไกลครับว่าจะโทษกี่ปีช็อปที่ญี่ปุ่นจะเป็นยังไงถ้าออกไปช็อปจะยังอยู่ไหมการสอบสวนเริ่มต้นช่วง 9:00 น.และถ้าเขายอมรับว่าเขาทำความเร็วเกิน300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาจะถูกจำคุกทันทีถึงอย่างนั้นตำรวจก็ไม่มีหลักฐานในการยืนยันว่าเขาขับรถเร็วขนาดนั้นครับเหมือนดวงจะเป็นคราวทุกข์เพราะมีกล้องตัวหนึ่งถูกติดตั้งไว้เพื่อเก็บภาพในรถซึ่งถ่ายไปเห็นเรือนไม้ได้ชัดพอจะบ่งบอกความเร็วของรถแต่เขาก็ยังมีโชคอยู่บ้างครับเพราะกล้องตัวนั้นดันเป็นของทีมงานวิดีโอออปชันจากญี่ปุ่นทำให้ทางตำรวจเปิดดูไม่ได้เพราะดันใช้เทปคนละแบบกันครับอย่างไรก็ตามเขาก็ยังขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่โทษนั้นเบากว่าที่คาดไว้คือต้องโทษชั่วคราว28วันและปรับ 30,000 เยนก็ราวๆ 10,000 บาทครับเช้าวันต่อมาเขาเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าทาง Mac Power โทรเข้ามาแล้วบอกว่าอย่าออกประตูหน้าเด็ดขาดนั่นเพราะเหตุการณ์เมื่อคืนกลายเป็นข่าวใหญ่ในวันถัดมามีนักข่าวมารอทำข่าวหน้าโรงแรมจึงต้องออกทางประตูหลังหลังจากเรื่องราวของเขาถูกตีพิมพ์ก็กลายเป็นดังพลุแตกไปเลยครับวัยรุ่นอังกฤษโคตรถูกอกถูกใจท็อปซีเครตจะกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้างและเริ่มมีออเดอร์จากเมืองนอกตามมาหลังเหตุการณ์ครั้งนี้แกก็หลอนไปนานเลยครับเป็นหลายปีอยู่ถึงกล้ากลับไปเยี่ยมอังกฤษอีกครั้งเล่าถึงตรงนี้หลายคนน่าจะสงสัยแล้วสูบปราเครื่อง V12 ล่ะคันนี้เป็นรถที่สโมกกี้นากาตะทำไปวัดความเร็วในสนามวงกลมนาโดแห่งอิตาลีปี2008เป้าหมายของเขาคือไปให้ถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมันมากับเครื่อง 1GZFE V12 ขนาด5ลิตรซึ่งถอดมาจาก Toyota Century และเปลี่ยนไส้ในใหม่เกือบทั้งยวงพ่วงด้วยเทอร์โบจาก HKS มันต้องใช้หม้อน้ำถึง2ใบเล็กด้านหน้าและหม้อใหญ่ด้านหลังเช่นเดียวกับกล่อง Fcon V Pro 2กล่องรอบนี้ถูกดันขึ้นไปถึง 7,500 รอบจากเดิมที่ 5,800 รอบครับแถมด้วยในตรัสซิสเต็มระบบเปียกรวมแล้วขับม้าออกมาได้ถึง921ตัวและแรงบิดสูงสุดที่1068นิวตันเมตรเชี่ยจะเยอะไปไหนครับน่าทึ่งที่เกียร์เดิมของซูปรามันยังเอาอยู่นะแต่ต้องมีการเปลี่ยนอัตราทดเกียร์สูงขึ้นนิดหน่อยเพื่อให้วิ่งด้วยความเร็วมากกว่าเดิมยางใช้ขนาด 275/40 จาก Potenza RE050 รัดกับล้อ Vogue Racing GTFขนาด19นิ้วหน้ากว้าง 9.5 หลัง10ภายนอกใช้ชุดแต่ง Super G-Force Wide Body Kit จาก Top Secret น้ำหนักรวมของมันก็ปาไปถึง 1,700 กิโลกรัมซึ่งทางนากาตะสั่งให้ความเห็นไว้ว่ามันจะนิ่งเมื่อวิ่งด้วยความเร็วสูงครับจากการคำนวณมันจะวิ่งไปถึง370กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เกียร์6ในช่วง 7,000 รอบต่อนาทีและน่าจะถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 7,500 รอบต่อนาทีครับมาดูที่ตัวสนามกันบ้าง Nardo Technical Center เป็นสนามทดสอบรถทางตอนใต้ของอิตาลีซึ่งไม่ใช่แค่สำหรับทำความเร็วสูงสุดอย่างเดียวครับมันมีทั้งทางตรงทั้งออฟโรดรวมแล้ว13รูปแบบเอาเป็นว่าครบวงจรกันเลยแต่ที่เป็นไฮไลท์ที่สุดก็คือสนามวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4กิโลเมตรระยะทางหากวิ่งครบรอบแล้วจะอยู่ที่13กิโลเมตรตัวสนามมี4เลนเลนละ4เมตรเลนที่เหมาะสำหรับการวิ่งทดสอบที่สุดคือเลนที่3นับจากวงในซึ่งก็มีการวัดสถิติความเร็วสูงสุดและวิ่งครบระยะทางด้วยเวลาที่ดีที่สุดครับน่าเสียดายว่าในรอบการวิ่งจริงมันประสบปัญหาความร้อนขึ้นเมื่อวิ่งไปเกิน350กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้รอบมันตัดที่ 5,800 รอบหลังจากพยายามดันไปหลายรอบก็ไม่ถึงเป้าหมายสักทีความเร็วสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่ 358.22 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะน่าผิดหวังไปบ้างแต่ก็ถือว่าน่าทึ่งมากอยู่ดีครับซูปรา V12 คันนี้ถูกประมูลไปด้วยราคา 9,900,000 เยนหรือ 2,995,000 บาทรถของ Top Secret ที่กำลังพัฒนาอยู่ในร่างสีขาวและเมื่อเข้าขั้นสมบูรณ์จะปลดล็อกสกินทองอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งแนวทางการพัฒนารถก็ไม่ใช่แค่การดันม้าอย่างเดียวแต่ส่วนอื่นๆจะต้องพัฒนาตามไปด้วยให้สมดุลกันยิ่งวิ่งเร็วต้องยิ่งปลอดภัยครับความเจ๋งของ Top Secret คือทุกอย่างมันต้องเน้นใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่ใส่ไว้หล่อเห็นแบบนี้ขึ้นไปขย่มได้เลยนะครับ R35 คันนี้เป็นรถที่สโมกกี้นากาตะเอากลับมาล่าความเร็วสูงสุดอีกครั้งในนาโดซึ่งวิ่งไปได้ถึง 377.242 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก่อนรถจะมีปัญหาซึ่งจนถึงทุกวันนี้ Top Secret ยังคงดำเนินกิจการอยู่และ Smoking Nagata ก็ไม่ได้ทำแค่รถสมรรถนะสูงโปรเจกต์แปลกๆอย่างการเอารถไฮบริดมาติดน็อตก็มีเหมือนกันครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยสันวิทย์มีเดียไม่สนับสนุนให้ออกไปวิ่งออกไปซิ่งกันบนถนนสาธารณะคลิปที่ทำออกมาก็ขอให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นถ้าจะเอาเยี่ยงเอาอย่างก็ขอให้เป็นเรื่องความจริงจังตั้งใจและความหลงใหลในงานที่ทำของนากาตะซังนะครับนับจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันท็อปซีเครตยังคงเป็นสำนักแต่งที่แน่นอนในด้านผลงานที่ถ้าไม่สุดเขาก็ไม่เอาไปส่งและแนวทางทำรถที่ไม่เหมือนใครประวัติศาสตร์คนแรงตอนต่อไปจะเป็นใครอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วพบกันใหม่ที่นี่ที่เดียวกับ Salvador Sandwich Media